เราจะไปดูความร่วมมือและการเมืองระหว่างประเทศกันบ้างนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้มีการประชุมผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่ากลุ่ม G7 ที่เมืองฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเมืองนี้ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นำของญี่ปุ่นคนปัจจุบันด้วยนะครับและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็ได้เดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นและคาดว่าจะมีโอกาสพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนอีกด้วยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกขณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางด้านผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยังอยู่ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำแถบเอเชียกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นและก็ทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่แถบเอเชียกลางโดยมีการจัดการประชุมขึ้นที่เมืองซีอ่านซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์อยู่ฝั่งตะวันออกของเส้นทางสายไหมซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจีนกับยุโรปผ่านจุดนี้แหละครับผ่านแถบทวีปเอเชียกลางซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่มีนัยยะสำคัญทางด้านการเมืองเป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อ31ปีที่แล้วโดยในมุมมองความเห็นของศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยบักเนลมองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเตรียมวางบทบาทในฐานะผู้นำเพื่อที่จะส่งเสริมแนวทางด้านสันติภาพของโลกรวมไปถึงการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางด้านการทูตและเห็นความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์โลกซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม7ประเทศหรือว่ากลุ่ม G7 ที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นด้วยเพื่อที่จะสะท้อนความพยายามในการรับมือการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนไปทั่วโลกซึ่งการค้าถ้าไปดูแล้วนะครับในแถบเอเชียกลางระหว่างจีนกับหลายประเทศในแถบนี้ทั้งคาซัคสถานคีร์กีสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยครับอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประมาณร้อยละ22ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งในประเทศแถบเอเชียกลางกลายเป็นส่วนสำคัญของข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางซึ่งถือว่าเป็นโครงการด้านภูมิศาสตร์การเมืองสำคัญภายใต้การริเริ่มของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนคนปัจจุบันขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือโจไบเดนผู้นำสหรัฐครับได้เดินทางถึงที่ญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา3วันโดยก่อนการเดินทางมาที่ญี่ปุ่นนะครับโจไบเดนได้แถลงว่าอาจจะมีการพบปะหารือกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนด้วยในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยคาดว่าหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐจะกลายเป็นอีก1หัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุม G7 ส่วนวาระอื่นๆนะครับก็คือการสนับสนุนประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change เรื่องของปัญหาภาระหนี้ต่างๆและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดด้วยซึ่งถือว่าเป็นกระแสของทั่วโลกที่เห็นความสำคัญกันอยู่โดยเมื่อวันที่10ถึง11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการหารือกันบางช่วงระหว่างหวังอี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การทูตสูงสุดของจีนกับเจคซูลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียโดยเบื้องต้นนะครับในช่วงเวลานั้นทั้ง2ฝ่ายระหว่างตัวแทนระดับสูงของจีนกับสหรัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญในการก้าวข้ามความขัดแย้งที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับจีนโดยในมุมมองของรัฐบาลสหรัฐหวังว่าการหารือในครั้งนั้นจะช่วยปูทางไปสู่การติดต่อพูดคุยกันมากขึ้นระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้แล้วก็ภาพที่ทุกคนอยากจะได้เห็นก็คือการพบปะพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำของจีนในระหว่างการประชุมผู้นำ G7 นะครับขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐมองว่าทางด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่มีแผนออกแถลงการขอโทษญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจากการใช้ระเบิดปรมาณูโจมตีเมืองฮิโรชิมาเมื่อปี2488ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายๆของสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนยังคงให้ความเคารพทั้ง2ฝ่ายก็คือระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและเป็นการให้เกียรติกับนายกตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นส.ส.เมืองฮิโรชิมาด้วยนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนจะมีการหารือกับผู้นำของญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรชิมาภายในวันนี้ก่อนที่จะถึงการประชุม G7 ในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านกลาโหม
ทั้งญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็อีกชาติหนึ่งก็คือเกาหลีใต้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามโดยเฉพาะการทดลองขีปนาวุธจากทางฝั่งเกาหลีเหนือมาดูความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือนายรัฐมนตรีริชิซูนักแห่งสหราชอาณาจักรก็เดินทางถึงกรุงโตเกียวญี่ปุ่นแล้วเช่นเดียวกันพร้อมกับภริยาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G7 โดยทางนายรัฐมนตรีริชิซูนักของอังกฤษจะลงนามในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์รอบนี้ด้วยนะครับที่เรียกกันว่าข้อตกลงฮิโรชิมาหลังจากมีการพูดคุยกับนายรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งในแถลงการฉบับนี้ระบุว่าข้อตกลงฮิโรชิมาจะครอบคลุมความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรกับญี่ปุ่นในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และก็การบรรลุข้อตกลงด้านทหารและการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยโดยข้อตกลงฉบับนี้นะครับจะขยายความร่วมมือในด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองฝ่ายความร่วมมือในด้านเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยกันรวมไปถึงการเดินหน้าพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความเป็นหุ้นส่วนด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศนอกจากนี้นะครับทางสหราชอาณาจักรเตรียมจะเพิ่มกำลังทหารอีก2เท่าในระหว่างการซ้อมรบร่วมกันกับกองทัพญี่ปุ่นในรอบต่อไปด้วยซึ่งการประชุม G7 ในครั้งนี้ที่เมืองฮิโรชิมาคาดว่าทางผู้นำอังกฤษจะผลักดันให้กลุ่ม G7 ขยายความร่วมมือและขยายแรงสนับสนุนส่งไปช่วยยูเครนเพื่อที่จะรับมือกับกองทัพรัสเซียในช่วงที่สถานการณ์ก็ยังคงไม่ยุติเช่นเดียวกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน TNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าว TNN ครับ